นนกุลบอกประโยคสุดฟินนะครับตอกย้ำความคลั่งรักแอปทักษอรตอบกลับแล้วออกมายอมรับเต็มปากเต็มคำเลยนะครับว่าอยู่ในช่วงคลั่งรักจริงๆสำหรับนักแสดงหนุ่มนนกุลชานนท์นะครับกับนางเอกรุ่นพี่แอปทักษอรที่ตอนนี้นะฮะโลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพูไปหมดแล้วและเมื่อช่วงค่ำของวันนี้นะครับนนกุลก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้งนะครับหลังฝ่ายหญิงเปิดใจยอมรับถึงความสัมพันธ์ดีๆแต่ยังไม่รีบใช้คำว่าแฟนโดยนนกุลนะฮะก็ได้เผยประโยคสุดฟินที่ใครได้ยินก็ต้องยิ้มไปตามๆกันด้วยประโยคที่ว่าผมรอได้แต่ไม่อยากให้พี่เขารอนานนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะครับนนกุลก็ยังได้โพสต์ลงใน IG ส่วนตัวนะครับพร้อมเขียนแคปชั่นตอกย้ำไว้ด้วยว่ารออยู่นะครับ waiting นะฮะงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างฟินกันยกใหญ่เลยนะครับและหนึ่งในนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะเพราะหวานใจคนสวยอย่างแอปทักษอรเข้ามากดไลค์เป็นอันรับรู้เรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะขอบคุณเพื่อนๆติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ